กินข้าวกันเด้อลูกเด้อเดี๋ยวแม่สิไปย่างดึงเด้อเอ้ยร้องข้าวเขาก่อนจ้ะแม่แล้วกินข้าวอิ่มยังนี่น้องอิ่มแล้วแหละถ้าเอาอันนี้มาให้แม่เนาะเออมาได้ปัดไปเฮียนกันยิ่งสะสมนานเข้าเนี่ยตะกันเหล่านี้มันจะขนาดมีขนาดใหญ่ขึ้น
นทำให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแล้วก็เกิดอาการตีบนะถ้าสะสมมากๆจะตันถ้าเกิดว่าไปอุดหลอดเลือดที่เข้าสู่หัวใจเนี่ยจะทำให้เกิดหัวใจวายแต่ว่าถ้าไปอุดหลอดเลือดที่เข้าสู่สมองเนี่ยทำให้เกิดอัมพาตอัมพาตอาการระยะเริ่มแรกเนี่ยจะสามารถสังเกตได้ก็คือจะมีอาการเจ็บหน้าอกหรือเจ็บแขนข้างซ้ายนะครับหรือจะเป็นพวกกรามสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง1ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกินอาหารที่มีไขมันในแป้งสูงนะเช่นพวกไขมันสัตว์เครื่องในสัตว์หรืออาหารหวานๆมันๆ2พฤติกรรมการดำเนินชีวิตได้แก่การไม่ออกกำลังกายกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็มีภาวะเครียดการป้องกันหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันและแป้งสูงให้รับประทานอาหารเป็นพวกผักและผลไม้แทนนะครับงดเหล้าสูบบุหรี่และทำจิตใจให้ไม่เครียดอีกข้อนึงครับสำหรับคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจหาไขมันในเลือดทุกปีหมอเนี่ยได้จัดทำโครงการเต้นระบบต้านโรคหลอดเลือดแข็งในหมู่บ้านนะแล้วโครงการเนี่ยจะจัดทำในหมู่บ้านของเราตอนนี้หมอก็อยากให้หนูเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าแม่เราก็ป่วยในด้วยโรคนี้เขาต้องช่วยกันเนาะช่วยเขาไปเขาเพื่อปฏิหารแม่เขากลับคืนนะเนาะต้องเขาไปเขาต้องช่วยกันรักษาอย่าปล่อยให้มันซ้ำ